น้ำหมูจะไม่ทนต้องเก็บของออกจากโรงแรมกลางดึกทั้งที่เพิ่งเข้าพักไม่ถึง9ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องที่น้ำหมูพงเทพประดนชำนาญศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังต้องออกมาโพสต์ระบายหลังไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่กลับต้องระเหตุออกมากลางดึกโดยน้ำหมูได้ระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าชีวิตจะมาร่อนเร่ตอนแก่ยามเที่ยงคืนทั้งที่เช่าห้องโรงแรมแห่งหนึ่งคืนละ 2,100 บาทแพงเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวก็โอเคเรามาทำงานก็พอจะเสียได้3ทุ่มจะออกไปทำงานบอกพนักงานว่าขอจองที่จอดรถเพราะพักที่นี่เขาบอกว่าจองไม่ได้ให้มาหาที่จอดเอาเน้นนะครับว่าทุกคันจองที่จอดไม่ได้พนักงานยืนยันว่าทุกคันจองไม่ได้6ทุ่มกลับมาเห็นที่จอดรถว่างอยู่3ช่องแต่ก็มีกลวยตั้งกั้นอยู่ก็บอกพนักงานว่าให้เอากลวยออกให้ด้วยจะเข้าจอดพนักงานบอกว่าจอดไม่ได้เขาจองไว้ให้แขก VIP อ้าวไหนว่าทุกคันจองไม่ได้แล้วอีกที่หนึ่งล่ะตรงนั้นจองไว้ให้รถที่มากับวีลแชร์อ้าวไหนว่าจองไม่ได้แล้วอีกที่ล่ะตรงนั้นเขาจองไว้ให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะมาตอนเช้าอ้าวไหนว่าจองไม่ได้แล้วพนักงานก็บอกให้ผมไปจอดอีกฝั่งที่ไกลจากหน้าโรงแรมผมก็ถามว่าไหนว่าทุกคันจองไม่ได้เด็กมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงเข้าไปขอที่เคาน์เตอร์เขาก็ไม่ให้จอดหรือว่าเราเป็นคนไทยเลยต้องรับชะตากรรมแบบนี้เราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเลยจอดไม่ได้เราไม่ใช่ VIP เลยจอดไม่ได้รู้สึกตัวว่าเราคงไม่เหมาะกับโรงแรมก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเก็บของออกจากโรงแรมทั้งที่เพิ่งเข้าไปตอนบ่าย 4:00 น. ตี 1:04 น.ยังต้องขับรถหาที่นอนที่เหมาะกับคนอย่างเราและก็ยังไม่รู้ว่าจะมีไหมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ